นะครับของเมืองไทยพิงกี้สาวิกาชัยเดชครับขอสมมือดังๆให้พิงกี้อีกรอบหนึ่งนะครับและนักเต้นจากดีบายโยก้านะครับขอสมมือให้กับพวกเขาด้วยนะครับขอบคุณมากครับ thank you เอาละครับเดี๋ยวเรานั่งคุยกันหน่อยนะครับเดี๋ยวขอสตูนะฮะไมโครโฟนให้กับน้องพิงกี้ด้วยนะครับปกติแล้วเนี่ยจะเห็นพิงกี้แต่ในชุดอินเดียนะฮะวันนี้มาเป็นแบบว่าบอลิวูดชีคใช่ค่ะก็เป็นคือเราเอามาจากชุดในเรื่องเลยนะคะอ่ะคล้ายคลึงแต่ว่าไม่เป็นฉากที่นางเอกขึ้นไปบนภูป่ะคะใช่คล้ายคลึงกันนิดนึงโอ้โหเรื่องนี้ก็อัศวินมากๆนะฮะทั้งนางเอกทั้งพระเอกนะครับใช่ค่ะซึ่งตัวพี่เองก็เรียนอยู่เหมือนกันแต่ว่าเราได้รู้มาว่าตัวพระเอกนางเอกเนี่ยเขาฝึกกันอย่างโหดมากหนักมากค่ะอเมริกาเนี่ยต้องไปเรียนแทบแดนซ์ใช่ค่ะสำหรับภาพยนตร์เรื่องนี้โดยเฉพาะใช่สังกมจากออสเตรเลียเลยใช่ใช่แล้วก็เขาบอกว่าการที่จะเป็นโปรเฟชชั่นอลในด้านต่างๆเนี่ยต้องใช้เวลาแบบเป็นหลายๆปีใช่ไหมคะแต่ตัวทั้งสองคนเนี่ยฝึกกันไม่กี่อาทิตย์ก็คือสามารถทำได้แบบเพอร์เฟคเลยนะฮะแล้วต้องใช้แรงมหาศาลนะฮะพี่เต้นไม่กี่นาทีเนี่ยยังอันนี้ก็ฝึกเมื่อกี้ฝึกเมื่อกี้นะเก่งมากเก่งมากคือจริงๆแล้วการเต้นอินเดียอย่างที่รู้กันว่าพลังนี่แบบว่ามันต้องออกมาจากข้างในด้วยนะใช้พลังมหาศาลมากค่ะในการเต้นใช่ค่ะใช่It's only for you because I love you. I love you because I love you. I love you till the end. Oh.
I love you. Because I